ตรงนี้แหละครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านมีโอกาสแก้ตัวกับประชาชนในการที่จะสร้างสิ่งที่ถูกต้องขึ้นไม่ให้เสียงของประชาชนตกน้ำให้เสียงประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงต่อไปโดยใช้วิธีการนับคะแนนแม้จะเป็นบัตร2ใบด้วยระบบสัดส่วนผสมเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยผมเชื่อว่าสนับสนุนท่านนะแม้ไม่แสดงท่าทีชัดเจนก็อยากจะได้ใบเดียวแต่ต้นท่านก็ต้องพูดกับประชาชนกับพลังประชารัฐและผมจะประชาชนช่วยพูดด้วยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เพราะถ้าแพ้ทักษิณแบบปี54ทักษิณได้เกินครึ่งก็เท่ากับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับใส่พานอำนาจให้กับทักษิณและถ้าบ้านเมืองนำพามาสู่ความวุ่นวายและหนองเลือดอีกครั้งคุณนั่นแหละต้องรับผิดชอบทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขนุนอบกรอบจากจังหวัดสงขลาสแน็ครูปแบบใหม่อบกรอบแต่ยังได้รสชาติขนุนแท้ๆไม่ปรุงรสไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันบูดรสธรรมชาติ 100% กรุบกรอบกินเพลินราคาน่าคบหาขนาด150กรัมเพียง99บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมครับคือรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการเมืองไทยนะกับคำกล่าวอ้างที่ว่าประชาธิปไตยเดินมาไกล 88-89 ปีแล้วเพราะอะไรถึงผมรู้สึกเหนื่อยเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะการเมืองไทยมันก็เดินอยู่ในวงจรอุบัตินักการเมืองเข้ามาโกงกินฐานมายึดอำนาจฐานก็โกงกินมาดีหน่อยสมัยลุงตู่เนี่ยครับยังไม่ปรากฏข่าวของลุงตู่เองที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่ข่าวของคณะรัฐมนตรีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลก็กระจายไปทั่วครับอย่ามาพูดกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันว่าเอาใบเสร็จมาให้ดูถึงเวลานี้เนี่ยนะครับตัวที่เป็นต้นแบบการโกงตัวที่เป็นต้นแบบในการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและมีข้อพิสูจน์มากมายโดยเฉพาะคำพิพากษาของศาลถึงได้หยิบเอาหลักฐานต่างๆนะครับมายันมาพิสูจน์มาแจกแจงจนเห็นชัดแต่ปรากฏว่ายังมีบทบาททางการเมืองยังเดินเกมทางการเมืองล้ำหน้ากับบรรดานักการเมืองกระจอกทั้งหลายที่คิดหวังแต่เรื่องอำนาจของตัวเองโดยไม่ได้คิดหวังหรืออยากจะสร้างประเทศให้ดีขึ้นวันนี้นะครับผมจะเรียนท่านผู้ชมว่าบ้านเมืองมันใกล้จะอยู่ในกำมือของทักษิณอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงๆครับมันเรียบร้อยโรงเรียนทักษิณมาตั้งแต่วันที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564นั่นแหละครับเกมการเมืองของทักษิณซึ่งเดินมาตลอดก็เรียกว่าเลย 51% ในการรุกต่อการกลับมาสู่อำนาจทางการเมืองนับตั้งแต่นี้ครับท่านผู้ชมครับทักษิณและตระกูลชินวัตรจะเป็นคนคุมเกมการเมืองผ่านพรรคเพื่อไทยจะผ่านโดยตรงโดยอ้อมจะมีใครไปร้องเรียนว่าต้องยุบพรรคเพื่อไทยเพราะทักษิณมีอำนาจเหนือพรรคก็ว่ากันไปนับแต่นี้นะเกมทางการเมืองที่ทักษิณจะเดินก็คือโจมตีแบบหยุดแย่แย่เองมากล้ามุดเองหยุดข้าแย่ทิ่มแทงตัดกระแสไปทั้งในและนอกสภาเพื่อบั่นทอนความน่าเชื่อถือของพลเอกประยุทธ์ในทุกรูปแบบเพราะวันนี้คู่ต่อสู้ทางการเมืองของทักษิณคือพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พรรคพลังประชารัฐนะพรรคพลังประชารัฐในสายตาทักษิณกระจอกอยู่ในกำมือและแน่นอนครับไอ้ที่เกมสภาล่มนะครับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีออกมากำชับนะพรรคร่วมรัฐบาลกำชับประธานวิปรัฐบาลว่าอย่าทำให้สภาล่มเนี่ยนะฮะผมรับรองได้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะจะไม่ทำให้สภาล่มจนต้องทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มลงไปในช่วงนี้ที่ทำทั้งหมดก็เพื่อจะบั่นทอนตัดทอนนะครับให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สสสภาในพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพไม่รับผิดชอบต่อประชาชน
ก็จะแย่ไปแบบนี้แหละครับจะไปเดินเกมอย่างจริงจังโน่นแหละครับเมื่อกฎหมายลูกร่างพระราชบัญญัติกฎหมายเลือกตั้งได้รับการแก้ไขเสร็จตามเจตนารมณ์ซึ่งกฎหมายก็คงจะนำเสนอเข้าได้ในเดือนมกราจะเสร็จกันเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก็ตามแต่หลังจากนั้นนะครับเมื่อกฎหมายลูกผ่านออกมาบังคับใช้และได้ตามเจตนาของทักษิณซึ่งเดี๋ยวผมจะขยับขยายให้ฟังต่อท่านผู้ชมครับแบบนั้นแหละถึงเวลานั้นแหละเกมล้มพลเอกประยุทธ์ในสภาจับบี้อย่างสุดต้องล้มลงให้ได้เพราะเลือกตั้งใหม่มากกลทางการเมืองทุกอย่างอยู่ในมือของทักษิณเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบอกนะฮะวันนี้นะมีการลำเลียงเงินเข้ามาแล้วผ่านบุคคลสำคัญนะอยู่ที่อยู่ในเครือข่ายทักษิณนะครับเข้ามาเตรียมการเป็นระยะนะครับส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์เองยุทธศาสตร์ทางการเมืองวันนี้ครับมีแต่ต้องตั้งรับเพราะเป้าหมายต้องอยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดโน่นแหละครับต้องไปต้นปี66แต่ไม่อยู่จนครบเทอมแหละครับเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาก็ต้องยุบสภาทำไมผมบอกว่าต้องอยู่ในยุทธศาสตร์ตั้งรับเพราะพลเอกประยุทธ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพรรคพลังประชารัฐและพรรคการเมืองที่เป็นพรรคหลักในการค้ำสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ไว้ก็คือพรรคพลังประชารัฐเพราะพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรได้จะบอกเฮ้ยอยู่ๆประกาศตอนนี้เฮ้ยตั้งพรรคใหม่ไม่เอาพลังประชารัฐแน่นอนพลังประชารัฐก็ล้มพลเอกประยุทธ์ในสภาทันทีดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ต้องหวาดอมขมกลืนจะส่งคนเข้าไปยึดโอ้โหดูท่าทางในพรรคพลังประชารัฐวันนี้นะครับพลเอกประวิตรพระควงธรรมนัสควงนฤมลเดินสายใต้จรดเหนือไปอีสานเรียกว่าเดินกันทั้งประเทศนี่จะมีการประชุมสสกทมชูภาพนฤมลคนสนิทของพลเอกประวิตรให้บทบาทโดดเด่นขึ้นนะถุงยังชีพนะมีรูปพลเอกประวิตรรูปเป็นหัวหน้าพรรคไม่แปลกมีรูปธรรมนัสเลขาธิการพรรคไม่แปลกแต่มีรูปนฤมลเฮรัญญิกพรรคอันนี้แปลกโอ้ป้ายต่างๆก็ขึ้นแบบนั้นและ2คนนี้ทั้งธรรมนัสและนฤมลเป็นคนที่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาเพราะถ้าเอาแล้วจะปลดออกจากคณะรัฐมนตรีทำไมนี่แหละครับจุดนี้พลเอกประยุทธ์จึงต้องหวานอมขมกลืนไปการหวานอมขมกลืนของพลเอกประยุทธ์ก็เพื่อไม่ให้สภาล่มจะต้องไปต่อจนถึงต้นปี66ถึงเวลานั้นยุบสภาไหมถ้ายังยึดพลังประชารัฐเอาธรรมนัสนฤมลออกไม่ได้จัดการไม่ได้ไม่สามารถวางแผนเตรียมการจัดการต่างๆในพรรคพลังประชารัฐได้ต้องตั้งพรรคใหม่แน่แต่ไม่ตั้งตอนนี้ตั้งตอนนี้รัฐบาลก็ล้มเพราะนั้นไอ้พรรคใหม่ที่บอกว่าตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์สนับสนุนจะทำโน่นไอ้นี่ไอ้ห้อยไอ้โหนนะครับเอาแบบธรรมนัสว่ามาโหนมาฉวยโอกาสเพื่อที่จะสร้างศักยภาพทางการเมืองที่จะเกาะกับพลเอกประยุทธ์ดังนั้นสถานการณ์นับตั้งแต่นี้นะครับการประคับประคองของพลเอกประยุทธ์ไปและการเดินเกมของทักษิณเนี่ยนะครับมันต้องจับตาประเด็นนี้ครับก็คือประเด็นการแก้ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งนะซึ่งเป็นกฎหมายลูกเนี่ยนะครับมี2เรื่องเรื่องแรกก็ primary vote ผมเรียนย้ำเลยนะนักการเมืองออกมาแหกปากทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคโน่นพรรคพลังประชารัฐพรรคโน่นพรรคนี้โอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกร่างกฎหมายมันเนี่ยนะมันไม่รู้ความจริงว่าความยากลำบากของสสทำงานกันยังไงพวกนี้ครับท่านผู้ชมจะให้มันมาบริหารประเทศเหรอฮะเรื่องแค่นี้โอ้จำได้ไหมครับสมัยก่อนพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิก10ล้านโอ้เพื่อไทยมี15ล้านมันเอาสมาชิกไปทำอะไรมันจะเอาเงินสนับสนุนจากกกต.พอบอกให้มีสมาชิกต้องจ่ายเงินร้อยยังโอ้โหจะเป็นจะตายประชาชนไม่มีหรอกครับถ้าเขารักอุดมการเนี่ยนะฮะเหมือนเนี่ยที่เขารักสถาบันทิศทางไทยกราบขอให้เขาช่วยต่ออายุสมาชิกเขาก็ดูแลเขาไม่อยากให้สถาบันทิศทางไทยล้มลงไปช่วยกันมาคนละ 2,000 3,000 10,000 20,000 เห็นไหมก็อยู่ได้โลกก็ส่งเรือดำน้ำเหล็กไปดำอยู่ใต้น้ำเลยโผล่ลอยมาเรือเป็นหมื่นหมื่นตันนะลอยอยู่บนทะเลยานอวกาศเดินไปถึงดาวอังคารแล้วยังทำได้เลยยากไอ้นี่เป็นการสร้างพื้นฐานประชาธิปไตย primary vote ให้ประชาชนได้มีอำนาจในการเลือกผู้สมัครตั้งแต่เบื้องต้นไม่ใช่อำนาจอยู่ที่จากพ่อไปสู่ลูกนะจากลูกไปสู่หลานจากผัวสู่เมียและอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการบริหารปาร์ตี้ลิสต์ก็ไปเรียกรับเงินมาเพื่อได้อยู่ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นๆนี่คือสันดานนักการเมืองครับท่านผู้ชมมันบอกว่ายากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ปากแหกปากคือประชาธิปไตยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนี่นะครับซึ่งจะเป็นความหวังของพรรคเล็กและเป็นเรื่องสำคัญที่พลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจแม้บัตรเลือกตั้งจะเป็น2ใบแล้วเกมที่ทักษิณจะคอนโทรลได้เนี่ยมันต้องใช้วิธีนับคะแนนแบบปีพ.ศ. 2554หรือ40คือแยกไปเลย
ปาร์ตี้ลิสต์100คนก็ไม่นับ100คนสสเขต400ใครได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอีพรรคใหญ่ก็มาบวกเอาปาร์ตี้ลิสต์มาบวกสสเขตที่ได้ไปแต่ในกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันยังไม่ขัดกับระบบสัดส่วนก็มีความพยายามจะเสนอใช้เขาบอกเป็นแบบเยอรมันก็จะเอาระบบสัดส่วนมาใช้แต่เลือก2ใบแต่เอาใบที่เป็นคะแนนพรรคมาหาสสพึงมีสมมติว่าคะแนนพรรคเพื่อไทยได้ 35% นะสส500 35% ก็ได้ไป170ได้สสเขตมา170ปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ได้พรรคอื่นได้สสเขตมา1คนแต่ได้คะแนนพรรคนะ 10% ก็ได้สสไป50คนมันใช้วิธีคำนวณแบบเดิมแต่เอาใบที่เลือกพรรคเป็นตัวคำนวณไม่ต้องใช้ใบเดียวอันนี้เนี่ยนะก้าวไกลก็อยากได้พรรคกล้าก็อยากได้นะครับพรรคไทยพรรคดีก็อยากได้พรรคตั้งใหม่ทั้งหลายพรรคเล็กทั้งหลายอยากได้แบบนี้อยากได้แบบจัดสรรปันส่วนแต่แน่นอนครับไม่เอาคือปชป.พลังประชารัฐแล้วก็เพื่อไทยนะอยากได้แบบปี40ปี54ตอนนี้ก็อยู่ที่กกต.จะยกร่างมาซึ่งจะเดินเข้าสู่การเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีตรงนี้แหละครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านมีโอกาสแก้ตัวกับประชาชนในการที่จะสร้างสิ่งที่ถูกต้องขึ้นไม่ให้เสียงของประชาชนตกน้ำให้เสียงประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงต่อไปโดยใช้วิธีการนับคะแนนแม้จะเป็นบัตร2ใบด้วยระบบสัดส่วนผสมเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยผมเชื่อว่าสนับสนุนท่านนะแม้ไม่แสดงท่าทีชัดเจนก็อยากจะได้ใบเดียวตั้งแต่ต้นท่านก็ต้องพูดกับประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐและผมจะประชาชนช่วยพูดด้วยโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เพราะถ้าแพ้ทักษิณแบบปี54ทักษิณได้เกินครึ่งก็เท่ากับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับใส่พานอำนาจให้กับทักษิณและถ้าบ้านเมืองนำพามาสู่ความวุ่นวายและนองเลือดอีกครั้งคุณนั่นแหละต้องรับผิดชอบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันนะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถอุดหนุนสินค้าชุมชนจากเราได้นะฮะได้ทั้งช่วยสถาบันทิศทางไทยและก็ยังช่วยสร้างรายได้ขยายโอกาสให้กับชุมชนด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมสามารถช่วยกันสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้ยืนหยัดรับใช้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องของสังคมชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับซึ่งเรามีสินค้าคุณภาพให้ท่านได้เลือกหลากหลายมากมายเลยครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ LINE @shopsi.store นะฮะหรือว่าโทร02-114-1177หรือว่าสามารถสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีสินค้าอะไรและโปรโมชั่นดีๆอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมไตปลาแห้งรสจัดจ้านครับถึงเครื่องสมุนไพรครับทำจากปลาโอหรือปลาทูน่านะฮะตัวเน้นๆเลยใครที่ชอบอาหารปากใต้นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวครับไตปลาแห้งสุดเข้มข้นผลผลิตจากชาวบ้านพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชรสชาติปากใต้แท้จัดจ้านถึงเครื่องสมุนไพรเนื้อปลาทูน่าเน้นๆจะทานเป็นน้ำพริกหรือจะนำไปทำแกงไตปลาก็อร่อยไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทพิเศษเมื่อสั่ง3กระปุกลดไปเลยทันที20บาทคละกับกุ้งหวานได้ทานคู่กันอร่อยลงตัวกุ้งหวานตัวโตๆครับหอมหวานอร่อยกลมกล่อมกำลังดีทานแกล้มกับน้ำพริกครับเรียกได้ว่าอร่อยลงตัวสุดๆเลยแหละครับกุ้งหวานทิศทางไทยผลผลิตจากชาวบ้านพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชทำจากกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆเคี่ยวจนเข้าเนื้อหอมหวานไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สีพร้อมทานแค่เปิดฝาก็อร่อยได้เลยขนาด200กรัมราคาเพียง120บาทพิเศษเมื่อสั่ง3กระปุกลดไปเลยทันที20บาทคละกับไตปลาแห้งได้ทานคู่กันอร่อยลงตัวปลาดุกร้าท่าซักครับบอกได้เลยว่าตัวใหญ่ๆไซส์โตๆนะฮะทอดแล้วกลิ่นเนี่ยหอมเย้ายวนทานกับพริกนะฮะบีบมะนาวนิดนึงกินกับข้าวเหนียวอร่อยลงตัวอย่าบอกใครแต่ถ้าจะให้ลงตัวไปมากกว่านั้นครับต้องทานคู่กับน้ำพริกปลาดุกร้าท่าซักครับคุณผู้ชมปลาดุกร้าท่าซักสำหรับทอดหมักด้วยกรรมวิธีสุดพิเศษทำจากปลาดุกบิ๊กอุ่ยตัวโต
ช้เกลือสินเทาไอโอดีนเนื้อจึงไม่แข็งแค่นำมาทอดไฟอ่อนๆก็จะกรอบนอกนุ่มในรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มมากหอมอร่อยอย่าบอกใครแช่ตู้เย็นเก็บได้เป็นปีขนาด500กรัมราคาเพียง200บาทพิเศษเมื่อซื้อคู่กับน้ำพริกปลาดุกร้าเหลือเพียง300บาทจากราคาปกติ320บาทน้ำพริกปลาดุกร้าท่าซักครับมากับปลาดุกร้าสำหรับทอดของทิศทางไทยครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าทอดมากินคู่กับน้ำพริกนะครับโอ้โหพูดได้คำเดียวแซ่บคุณผู้ชมน้ำพริกปลาดุกร้าท่าซักทิศทางไทยทำจากเนื้อปลาดุกร้าบิ๊กอุ่ยตัวโตที่หมักด้วยสูตรพิเศษผสมกับเครื่องสมุนไพรเน้นๆรสชาติเผ็ดกำลังดีหอมนัวอร่อยขนาด75กรัมราคา120บาทพิเศษเมื่อซื้อคู่กับปลาดุกร้าท่าซักสำหรับทอดเพียงชุดละ300บาทจากปกติ320บาททานคู่กันแซ่บสุดๆเลยแหละครับปลาหมึก3รสครับคุณผู้ชมเคลือบด้วยน้ำจิ้ม3รสของเรานะครับบอกได้เลยว่ารสชาติเข้มข้นอร่อยไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับปลาหมึก3รสจากกลุ่มแม่บ้านชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครปลาหมึกตัวโตเคลือบด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษครบรสเผ็ดกำลังดีขนาด150กรัมราคา139บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สั่งซื้อ6กระปุกจัดส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยสามารถคละกับหอยลายทอดกรอบและหอยลายกรอบ3รสได้ด้วยนะครับมะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกได้เลยว่าหวานหอมมันอร่อยอย่างแน่นอนครับชิ้นนี่หนากำลังดีครับคุณผู้ชมครับและรับรองได้เลยว่านิ่มมากๆคุณผู้ชมครับมะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ของดีจากเชียงคานจังหวัดเลยทำจากเนื้อมะพร้าวแท้ 100% ทำสดใหม่หอมหวานมันชิ้นโตเต็มคำเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหลายเดือนขนาด250กรัมห่อละ130บาทพิเศษสุดๆสั่งซื้อ5ห่อส่งฟรีทันทีทั่วประเทศหมูแท่งอบกร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 อบจนเหงือกสั่นเลยแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ทอดนะครับทำให้ไม่เลี่ยนไม่เหม็นน้ำมันครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนะฮะถ้ากินแล้วเคี้ยวเพลินหยุดไม่อยู่อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมหมูแท่งอบกรอบของดีจากจังหวัดระยองทำจากเนื้อหมูปรุงรสนำมาอบกรอบไม่ได้ทอดโดนใจสายรักสุขภาพรับรองว่ากรอบมากจะซื้อเป็นของทานเล่นหรือซื้อเป็นของฝากขอบอกเลยว่าห่อเดียวไม่เคยพอขนาด100กรัมห่อละ140บาทและถ้าสั่งซื้อ5ห่อพิเศษส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับสินค้าชุมชนที่ทิศทางไทยได้นำเสนอไปให้คุณผู้ชมในวันนี้ฮะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าคุณภาพสินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้โหพรีเมียมเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญครับคุณผู้ชมว่าคุณภาพกับราคาสินค้านี่คุ้มแล้วแต่โปรโมชั่นนี้คุ้มกว่าอีกครับคุณผู้ชมเพราะอะไรครับทีมงานครับเพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าทิศทางไทยนั้นขายถูกกว่าราคาตลาดนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้ตบมือโอ้โหนะฮะเพราะว่าทิศทางไทยครับตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงนะฮะราคาสินค้าต่างๆก็เลยถูกกว่าตลาดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนอกจากที่คุณผู้ชมจะได้ช่วยเหลือชุมชนแล้วการที่คุณผู้ชมอุดหนุนสินค้าที่ทางไทยก็ยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือพวกเราให้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันหมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่021141177หรือที่ LINE @shopsi.store หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปัน